การแข่งขันเทนนิสน้องบูมกสิดิษฐ์เอาชนะนักขวดจากเกาหลีใต้คุณผู้ชมดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหแร็กเก็ตฟาใส่พื้นเดี๋ยวพอแล้วค่ะพอแล้วพี่ไม้หักหมดแล้วหงุดหงิดที่แดงแพ้งี้หรอใช่น้องบูมกำลังเดินไปเหมือนจะพยายามจับมือใช่ไหมคะมันเป็นแบบจบเกมอ่ะปกติต้องจับมือกันต้องใช้แขนกันคือถ้ามีมารยาทและสปิริตอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นแต่นี่ไม่เป็นไรครับเราก็ไหว้สวยๆสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามก็คือกองเชียร์คนจีนเนาะเขาก็โห่คือเขาโห่ตั้งแต่ที่ควอนซุนบูเนี่ยคว้าแร็กเก็ตมาทุบพื้นมันไม่ควรจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันโห่หนักตอนที่ว่านักกีฬาไทยเดินไปแล้วจะจับมือด้วยแล้วไม่สนใจจริงๆนักแข่งจากเกาหลีใต้เนี่ยเขาเหมือนดับโลกสูงกว่าเรานะซึ่งตัวของควอนซุนวูเนี่ยเป็นตัวเต็งท็อป4ของรายการนี้และที่ผ่านมาคว้าแชมป์มาได้แล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกีฬามันก็มีแพ้มีชนะที่สำคัญคือคุณต้องมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยนะครับของเราก็เลยได้ใจคนดูในสนามไป